ดศรีราชาฮาร์เบอร์นะคะให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเทกองสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์ค่ะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9100 ISO 14001 OSAN 18001 จาก Bureau Veritas Certification ประเทศไทยค่ะทำให้มั่นใจนะคะว่าท่าเรือมีการบริการอย่างมีมาตรฐานสากลและความปลอดภัยในตัวสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็ชุมชนค่ะครับเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะล่าสุดนะคะดัชนีค่อนข้างผันผวนในแดนบวกแล้วก็แดนลบเมื่อสักครู่ไปแดนขึ้นมาแดนบวกได้แต่ตอนนี้ก็ปรับตัวลงไปเป็นแดนลบนะคะ 0.64 จุดอยู่ที่ระดับ 1,639.93 จุดมูลค่าการซื้อขาย 6,836 ล้านบาทมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็น K Bank นะคะบวกขึ้นมา1.50 อยู่ที่ 141.50 อันดับที่2ธนาคารกรุงเทพค่ะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่ 130อันดับที่3 EA ไม่เปลี่ยนแปลง 98.25 สตางค์ค่ะอันดับที่4 KTB นะคะลงไป10สตางค์อยู่ที่ 13.60 อันดับที่5 Com7 ค่ะบวกขึ้นมา 3.75 อยู่ที่ 79.50 อันดับที่6กันกุลไม่เปลี่ยนแปลง 6.85 สตางค์อันดับที่7 SCB นะคะลงไป50สตางค์อยู่ที่ 122.50 อันดับที่8 AOT การท่าอากาศยานค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่61.50 อันดับที่ 9 TTB นะคะลงไป2สตางค์อยู่ที่1.33 สตางค์และอันดับที่ 10 Makro ค่ะบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่ 38.75 สตางค์ค่ะครับได้จัดกระจายนะครับวันนี้หุ้นแบงก์ก็ดีกลับมาได้บ้างบางตัวค่ะก็ดูเหมือนว่านักลงทุนนะจะจ้องมองคุมเชิงกันมากกว่าวันนี้ก็แบบจะลุยก็ไม่กล้านะครับมันยังมีปัจจัยติดลบอยู่บางส่วนก็บอกโอ้ยทำไมดูตอนนี้เดี๋ยวถ้าเหตุการณ์ไม่มีอะไรหุ้นมันก็จะดีดกลับเร็วก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ก็ต้องเตือนว่าระมัดระวังเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ดิ่งจริงๆไม่รู้ยูเครนจะเจออะไรบ้างแล้วก็ดอกเบี้ยนะขึ้นมาเป็นยังไงถ้าราคาน้ำมันวันนี้ก็เมื่อคืนลงแรงนะเหรียญกว่าเหรียญ83 เซนต์ค่ะโอ้จะไปถึง100เลยนะฮะลงมาบ้างนะครับต้นทุนของโลกมันเหนื่อยนะค่ะก็เนี่ยก็มีสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนเนี่ยแหละค่ะที่มาช่วยดึงราคาน้ำมันให้ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงได้นะคะตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะตึงเครียดเพราะว่ามันก็มีสนธิสัญญา NATO ที่ทำให้สหรัฐเนี่ยก็เตรียมส่งทหารนะคะเพื่อที่จะไปตึงกำลังอยู่แถวชายแดนตรงยูเครนนะคะเพื่อรับมือกับรัสเซียด้วยนะคะมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยกังวลตรงนี้ด้วยค่ะก็มีปัญหาตีกันนะฮะก็เจ็บทั้งสองฝ่ายแล้วใช่แล้วก็เศรษฐกิจยุโรปที่มันเปราะบางอยู่แล้วจากโควิดก่อนหน้านี้ก็จะเหนื่อยมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะวันนี้เราลงทุนนะครับค่ะนักลงทุนก็ดูปัจจัยภายนอกด้วยค่ะดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นยุโรปซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ลงหนักนะค่ะใช่แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวของดัชนีค่ะดาวโจนส์ล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์ดาวโจนส์ค่ะเพื่อนบ้านย่านเอเชียเลยครับหูตาต้องไวครับช่วงนี้แล้วก็ยังไม่ต้องจำเป็นต้องเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงอยู่ค่ะยังไม่เห็นใสๆว่าเราจะกลับไปนะฮะระดับ 1,680 เราเคยขึ้นไป 1,680 จุดนี่นะรอบนี้ตอนนั้นก็มองกันเลยนะค่ะ 1,700 จุดแค่เอื้อมแต่ก็ไม่เอื้อมไม่ถึงค่ะไม่ถึงนะตอนนี้ก็มาแอ้งแม้งนะฮะค่ะแล้วแต่สถานการณ์บอกว่าจะไปแถว 1,600 จุดได้ไหมก็มีโอกาสค่ะเพราะว่ามันยังมีปัจจัยที่มันรอการปะทุถ้าปะทุขึ้นมาค่ะ1ดอกเบี้ยเนี่ยแน่นอนแล้วเนี่ยค่ะคงขยับมันนะครับของสหรัฐของเราไม่ต้องขยับเราขยับไม่ได้แล้วครับค่ะเพราะเศรษฐกิจอย่างนี้เราถูกตรึงเอาไว้ตลอดทั้งปีแน่ๆค่ะสำหรับดอกเบี้ยค่ะก็ยังมีเรื่องยูเครนนะฮะถ้าจะแวบอีกหน่อยดีไหมค่ะไต้หวันก็ไม่ใช่ธรรมดานะคลาดสายตาไม่ได้เหมือนกันนะครับค่ะจีนไต้หวันเนี่ยโอ้นี่ก็เป็นปัญหามาช้านานนะคะต้องบอกว่ากรณีจีนกับไต้หวันนะคะไม่สงบเหมือนโควิดนะครับทำท่าจะสงบไม่สงบอย่างอินเดียดีขึ้นก็รู้สึกอินเดียตอนนี้ก็มาหนักยุโรปดีขึ้นแล้วก็บอกว่าพีคแล้วเนี่ยคือขึ้นเป็นสูงสุดแล้วติดกัน หมดแล้วเนี่ยตัวเลขจะลดลงแล้วก็ลดลงกลายเป็นโรคระบาดอยู่แล้วที่ยุโรปเนี่ยนะคะก็จะมาเจอกรณียูเครนเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นปัญหามันยังไม่หมดง่ายๆนะคะและอีกตลาดหนึ่งนะคะที่ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าเคยขึ้นไปถึงสูงสุดเนี่ยทำกำไรกันเยอะแยะเลยก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองนะคะส่วนในบ้านเราก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปนะคะเพื่อลงทุนในตัวนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของคนที่กำกับดูแลอย่างแบงก์ชาติเองเนี่ยก็ต้องวางกฎระเบียบที่มันค่อนข้างจะคุมเข้มนะคะมาดูความคืบหน้าเรื่องการวางกฎระเบียบนิดนึงแล้วกันนะคะจากล่าสุดของแบงก์ชาติเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะคะแบงก์ชาติเตรียมออกเกณฑ์กำกับดูแลการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีในบางประเภทเร็วๆนี้นะคะก็คืออย่างเช่นพวก stable coin ที่มีมูลค่าไม่ผันผวนมากนักพร้อมกับยืนยันนะคะว่าแบงก์ชาติไม่ปิดกั้นและมีมุมมองไม่แตกต่างจากธนาคารกลางในหลายประเทศค่ะส่วนมุมมองของการนำสินทรัพย์ดิจิทัลในการนำไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการของแบงก์ชาติไม่แตกต่างจากธนาคารกลางอื่นก็คือไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาเป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการชำระเงินเสถียรภาพระบบการเงินและความเสียหายนะคะแต่ที่อนุญาตให้บางเหรียญก็คืออย่างที่บอกต้องเป็น stable coin เท่านั้นเพราะ stable coin เนี่ยเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกแบบมาให้มีมูลค่าอ้างอิงตามสินทรัพย์อื่นเช่นอ้างอิงตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือตามราคาทองต่างจากคริปโตเคอเรนซีอย่าง Bitcoin หรือ Ethereum ที่ราคามีความผันผวนสูงนะคะส่วนภาคเอกชนที่มีการออกเหรียญมาเพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการในขณะนี้ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมจนกว่าจะมีการออกกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการออกมาค่ะคือตอนนี้อย่าปล่อยไปก่อนแต่เดี๋ยวถ้ามีกฎออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาว่ากันอีกครั้งนะคะก็ stable coin เนี่ยนะคะก็คือในตลาดคริปโตเนี่ยก็จะมีหลายเหรียญที่เขาเรียกว่าเป็น stable coin ก็คือเป็นเหมือนดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ในการซื้อขายเงินดิจิตอลนะคะอย่าง USDT เนี่ยนะคะเขาก็ถือว่าเป็น stable coin ในตลาดคริปโตเพราะว่าอิงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ USDT อะค่ะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะที่แบงก์ชาติบอกนะคะที่ก็คือคงอนุญาตให้ใช้ได้แค่บางเหรียญเท่านั้นเองส่วนราคาบิตคอยเองเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ล้านต้นๆแล้วนะคะเราก็ยังต้องติดตามถึงว่าเช้าวันนี้จะฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าเทียบกับราคาปิดสูงสุดนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ย 67,000 กว่าเหรียญขึ้นไม่ถึง8นะแต่ว่าบางสื่อเนี่ยก็บอก 69,000 แต่ว่าเท่าที่เช็คย้อนหลังไปเนี่ยมันประมาณ 67,000 ไปปลายเองนะคะ 67,000 กว่าเหรียญครับไม่แตะ8นะค่ะก็เนี่ยนะคะตอนนี้แต่ว่าก็คือล่าสุดไป 3,000 เท่าไหร่ 36,000 เหรียญค่ะสำหรับบิตคอยน์นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเย็นๆเมื่อวานเนี้ยลงไปต่ำสุดเนี่ย 33,000 เกือบหลุด1ล้านบาทก็ลง 50% เลยนะเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดเกือบหลุด1ล้านบาทนะถ้าคำนวณเป็นเงินไทยถูกต้องค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ฟื้นขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 36,000 กว่าเหรียญนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าในบรรดาตลาดเขาก็เริ่มกังวลว่ามันน่าจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงขาลงของตลาดคริปโตเคอเรนซีแบบเต็มตัวแล้วแน่นอนนะไอ้ที่เราจะกลับไปเห็น 67,000 ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะคงไม่คาดว่าจะได้เห็นง่ายๆครับจะส่งผลกับบริษัทที่จะเข้าไปทำธุรกิจนะฮะกับคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะเหมืองขุดอ่ะเพราะว่าราคามันไม่จูงใจก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าหมายความว่ามันจะเหลือมาจิ้นเนี่ยมันจะต่ำลงเพราะราคาบิตคอยน์ลงมา 50% นะแล้วตอนนี้หลายๆบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราเองเนี่ยนะคะที่ประกาศเรื่องของการเข้าไปทำธุรกรรมทำธุรกิจในคริปโตเคอเรนซีเองนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะตอบรับข่าวนี้เรื่องของราคาที่มันดิ่งลงเรื่อยๆนะคะของคริปโตเคอเรนซีอย่างไรบ้างแล้วเวลาลงเนี่ยมันไม่ได้ลงเหมือนหุ้นคือลงบางตัวมีปัจจัยเข้ามาเวลาลงอ่ะทุกเหรียญเนี่ยค่ะลงพร้อมกันหมดนะคะไม่ค่อยมีเหรียญไหนสวนกระแสขึ้นมาว่าฉันยังยืนบวกได้ด้วยนั่นคือตลาดคริปโตเคอเรนซีไม่แต่เศรษฐีระดับใหญ่ของโลกนี่โดนต้องเสียหายเนี่ยนะโอ้เราต้องไปดูอีลอนมัสก์เป็นแสนล้านบาทนะฮะมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็โดนไป14มั้งบางคนโดนไป20,000 ล้านดอลลาร์นะก็20,000 ล้านดอลลาร์อย่างเงี้ยเอา633คูณเข้าไปเท่าไหร่660,000 ล้านบาทขาดทุนทางบัญชีนะใช่ค่ะ เพราะว่าตอนนี้นะคะบรรดาเศรษฐีอันดับ1อันดับ2 10อันดับของโลกในส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะลงในคริปโตเคอเรนซีกันแทบทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นราคาทุนก็ค่อนข้างจะสูงมากเอาละค่ะกลับมาดูตลาดหุ้นกันบ้างนิดนะคะว่าล่าสุดดัชนีไปยังไงต่อแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะครับก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆประคองกันอยู่แต่ว่าจะเริ่มไหลแล้วเหมือนกันนะครับเหมือนเมื่อวานเนี่ยนะฮะจะเริ่มไหลแล้วนะฮะลบไป 1.78 จุดนะฮะ 1638.3.76 นะฮะสิบอันดับหุ้นซื้อขายสูงสุดมีK Bankมายันอยู่นะฮะบวกมา2บาทครับ1บาท142แบงค์เทพบวก1บาทนะฮะ130บาท50สตางค์ EA วันนี้ลง75สตางค์97บาท50ไทยพาณิชย์นะฮะ122บาท50ลงไป50สตางค์ TPSC 81บาท25ลง50สตางค์KTB 13บาท60ลงไป10สังนะครับกันกุลบวก5สัง6บาท90 TTB บาท34ลงไป1สังคอมเซเว่น78บาท50ขึ้นมา2บาท75 True นะครับ4บาท78ไม่เปลี่ยนแปลงและกราฟ50บาท25ไม่เปลี่ยนแปลงครับวันนี้อย่างสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจนะครับเตือนตั้งแต่ต้นรายการอย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปแล้วก็ติดตามนิดนึงค่ะระวังความเสี่ยงด้วยค่ะติดตามการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะ 25-26 มกราคมนี้เราคงจะได้ทราบผลการประชุมแล้วก็สัญญาณที่ส่งออกมาในช่วงเช้าวันพฤหัสนะคะก็มาดูว่าตลาดหุ้นโลกจะตอบรับอย่างไรบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้ง2 คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ